Ready? Surfing on your mind 파도를 타고 네 맘 구석구석을 돌아다닐 거야 Surfing on your mind 너의 머릿속을 헤집어 넣을 거야 Love you, love you, love you Hello, everyone! เราจะมาทำคลิปลง YouTube ค่ะพี่แหวนค่ะ okay. ตอนแรกเราจะไม่ทำละแต่แบบมาแล้วก็เสียดายถ่ายไว้หน่อยเป็นความทรงจำ ตอนนี้เราอยู่ที่งาน Expo 2021 ที่ดูไบนะคะแต่ว่าอากาศคือร้อนมากร้อนมากๆสวยงามเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต่างๆพาวิเลียนของประเทศต่างๆเนาะเราดูก่อนว่าเราจะเดินได้ถึงไหน เพราะมันร้อนจริงๆตอนนี้เราจะเดินไปที่พาวิเลียนของประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองพี่แหวนได้ไปยังมาครั้งก่อนไม่ครั้งแรกเหมือนกันร้อนมากอ่ะโอกาสหน้าอากาศน่าจะ40องศาจริงน่าจะ40แล้วไม่ไหว ถึงซุ้มของไทยซุ้มใช้คำว่าซุ้มมันเรียกว่าพาวิเลียนถ้าแปลก็มันคือศาลาแต่มันไม่ใช่เนาะอันนี้คือมันเป็นแบบเป็นเซกชันเลยอะตอนนี้คือร้อนมากแล้วแถมแบบหายใจไม่ออกด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแบบใส่แมสกันเดินเท่าไหร่แบบมันร้อนจริงๆถึงแล้วจ้าพาวิเลียนของไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูว่ามีอะไรในนั้นนะจ๊ะ ตอนนี้เราอยู่ที่พาวิเลียนของประเทศไทยพี่แหวนไม่ไหวแล้วร้อนมาก แล้วคนเยอะมากของไทยก็เป็นการโชว์เคสเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะประเทศอื่นเขามาแบบเทคโนโลยีแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มืดตอนนี้ของไทยเดี๋ยวเข้าไปข้างในเป็นโชว์ใช่ไหมเราก็ไปดูโชว์เป็นโชว์ You can sprint, you don't have to be like all the top. สวัสดีค่ะ Alright, so without further ado, เสร็จจากประเทศไทยต่อฝรั่งเศสทีนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเนาะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดู ของฝรั่งเศสก็จะออกเป็น มิวเซียมเล็กๆเนาะแต่ก็จะมีเป็นประวัติมีช่องมีฉายอะไรอย่างเงี้ยยังไง
แต่ไม่ซื้อครัวซองนะจ๊ะไม่ไหวกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากจ่ายด้วยบัตรเป็นของฝรั่งเศสก็จะมีเป็นของพุ่งของฝากอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิเวนองซิเวเนียแบบน่ารักดูดิน่ารักแบบเราจะไม่ซื้อนะคะเพราะเราจะไปกันต่อจ้ะแต่เราจะเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรมาโชว์นะอยากบอกว่าเราต้องทำอวตารเองแล้วแบบน่าเกลียดมากอันนี้ของเกาหลีแต่ว่าเรากำลังงงกันอยู่ว่าเรากำลังดูอะไรไม่รู้มันคือ exhibition ที่แบบงงการกำลังกายเผาผลาญร้อนและออกไปในตัวคือแบบไม่ไหวแล้วอะเหงื่อไหลคลายย้อยข้างหลังเนี่ยแหละน่าจะคือสิ่งที่เขาอยากให้เราดูใช่ป่ะข้างหลังนะข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าเพราะตรงนี้มันคือเซลฟี่พอยต์เซลฟี่พอยต์คือเรางงมาตลอดว่าเขาให้ดูอะไรใช่ป่ะมันมีมือถือเว้ยที่เขาให้เราแบบถือแล้วก็รีจิสเตอร์กับมือถือของเราเนี่ยแล้วมันก็จะมีเป็นพวกบาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เราสแกนกับมือถือแล้วมันก็จะขึ้นให้ว่าแบบต้องทำยังไงมันคืออะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนี่ล่ะปึ๊บการเดินทางสุดท้ายเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าร้อนมากมันร้อนมากมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบเผาจริงๆตอนนี้บ่ายสองจะบ่ายสามคือนี่คือแบบแดดโอ้ไม่ไหวละกลับดีกว่าแบบถ้ามันอากาศเย็นๆกว่านี้ค่อยมาเดินแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเดินได้เยอะแล้วก็แบบไม่นานกว่านี้บายบายกันทุกคนจบแบบงงๆไปจบละ